สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในหัวเมืองใหญ่ๆกันบ้างที่ล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวว่าอาบอจอสงขาเตรียมเสนอผลการศึกษาการจัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอ จากนั้นจะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะเปิดประมูลในปี2564คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2565แล้วเสร็จในปี2568เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 4ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกา้าธนบุรีโดยนายนัก,กรินสัตธรรมนุวงศ์และนาาทัศนบุญอยู่ได้เข้าพบนายภัยเจนมากสุวรรณเพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและในโอกาสนี้ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางหรือโมโนเรลอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วจะอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอคอรมอให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปและมีรายงานเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจโดยอ้างถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหรืออบจสงขลาว่าได้ยื่นของงบประมาณผ่านโครงการปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือโมดเรลสายคลองวะสถานีรถตู้ระยะทาง12.54กิโลเมตรจำนวน12สถานีมูลค่า17,586ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาคใ,ใต้ตอนล่างสำหรับโครงการน,นี้ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ e i a ผ่านแล้วและกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพศ2562ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วโครงการน,นี้จะได้เดือนหน้าต่อโดยอบอยจอสงขลาเตรียมเสนอผลการศึกษาการจัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตามพรบรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพศ2562ครั้งที่ส เสนอสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคอรอหากไม่มีการปรับแก้ผลการศึกษาคาดว่า1-2เดือนจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมรเห็นชอบหลังจากครมรเห็นชอบแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเปิดประมูลท้ายเอกชนเข้ามาลงทุนในปี2564โดยต้องเสนอจัดหาระบบโมโนเรลเทคโนโลยีที่จะเข้ามาใช้ระบบอนาสัญญาณร,ร,ารวมทั้งแหล่งเงินทุน โดยภาครัฐจะลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานหากไม่มีปัญหาใดๆจะใช้เวลาก่อสร้าง3ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2565แล้วเสร็จในปี2568สำหรับเส้นทางโครงการนี้มี12สถานีระยะทางรวมทั้งเส้น12.54กิโลเมตรได้แก่ 1. สถานีคลองวะ่ะ 2. สถานีขนสองัดใหญ่ 3. สถานีคลองเรียน 4. สถานีมออ 5. สถานีคอหง 6, สถานีราชยินดี 7, สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย 8, สถานีน้ำพุ 9. ก 9, สถานีตลาดกิมหยง 10. สถานีชุมทางหาดใหญ่ 11, สถานีหาดใหญ่ใน 12, สถานีรถตู้ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายโดยโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่นี้สามารถบรรจุผู้โดยสารได้4 6 4คนต่อขบวนอัตราค่าโดยสาร20บบาทตลอดสาย หาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญซึ่งในแต่ละปีมีชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาทําธุรกิจและท่องเที่ยวจํานวนมากแต่ก็น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะยังไม่เห็นช่องทางประโยชน์ตรงนี้มากนะักซึ่งเป็นการเสียโอกาสอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามการเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่ก็จะเป็นอีกช่องทางในการพัฒนาให้เมืองนี้กลับมาคึกคักเหมือนในอดีตและจะเป็นช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองแห่งนี้และประเทศไทยด้วยรวมไปถึงอีกโครงการที่แอดมินเห็นว่าต้องดําเนินการต่อเนื่องไปด้วยคือโครงการรถไฟทางคู่ไฟฟ้าขาดใหญ่ปาเดมีซาที่จะเชื่อมต่อรถไฟของมาเลเซียเพื่อเดินทางไปกวัวลาลัมเปอร์ซึ่งโครงการนี้กําลังถูกรองอยู่ควรรีบดําเนินการกลับมาโดยเร็วเพราะจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยว ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวนมากเช่นในปี2,562มากเป็นอันดับสองรองจากจีนเท่านั้นดังนั้นแล้วนี่คือโอกาสในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหาเงินเข้าประเทศซึ่งหลังวิกฤตโควิด -19 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคิดเร็วทำเร็วในเรื่องนี้หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ